มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บุรีรัมย์เนื่องจากว่าเขาเป็นสมาชิกกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรีอำเภอพระพาชัยค่ะมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาส่งที่จะเวลาที่มีการทำศพเนี่ยเขาจะมีค่าสมาชิกในการส่งแล้วเวลาพอมีคนเสียชีวิตก็จะต้องมีการให้เงินกับกลุ่มที่เป็นสมาชิกหรือว่าญาติของผู้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการเบี้ยวเงินค่าทำศพรวมทั้งสิ้นเนี่ย40ศพจนทำให้ชาวบ้านเป็นพันคนค่ะเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมมันมีเหตุการณ์ช่วงปะทะกันด้วยค่ะค่ะนี่ตะโกนกันใหญ่เลยนะคะคุณนึงบอกว่าเนี่ยยังไม่ส่งให้เลยยังไม่ส่งให้เลยนะคะแล้วก็ชูนิ้วชูมือกันนะคะว่าทายาทแล้วก็สมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรีอำเภอพระพาชัยเกือบ 1,000 คนค่ะชูให้ดูหลักฐานว่าส่งอยู่ตลอดเลยนะคะแต่ว่าทำไมถึงยังไม่ได้เงินค่าทำศพซึ่งมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหอประชุมหลังที่ว่าการอำเภอพระพาชัยค่ะมารับฟังทางนายกสมาคมแล้วก็กรรมการเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าทางสมาคมค่ะเบี้ยวเงินค่าจัดการศพสมาชิกที่เสียชีวิตไป40รายเฉลี่ยแล้วนะคะรายละ 85,000 บาทมานานหลายเดือนชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะก็เลยต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบสำรองมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพมีการรวมตัวประท้วงกันเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากการชี้แจงเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายรัฐศาสตร์พลแสนปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอพระพาชัยมาร่วมรับฟังการชี้แจงของกรรมการและความต้องการของชาวบ้านเราต้องฟังความทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างที่กรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเอกสารออกมาชี้แจงระบุว่าสาเหตุที่จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตยังไม่ครบทั้ง40ศพเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่การเงินที่ลาออกไปแล้วยักยอกเงินไปกว่า 800,000 บาทค่ะแล้วก็มีสมาชิกหลายคนที่ยังไม่ชำระค่าจัดการศพล่วงหน้ารายปีด้วยจึงทำให้ขาดสภาพคล่องพอชาวบ้านได้ยินแบบนี้ทุกคนเป็นยังไงคะดูแววตาดูสีหน้าบอกว่าคำชี้แจงยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าทายาทแล้วก็สมาชิกบางช่วงเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊เขาก็จ่ายเงินอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดบางคนถึงขนาดว่าเดินออกจากหอประชุมไปเลยแล้วส่วนของคนที่เขาเป็นสมาชิกที่เขาจ่ายครบถ้วนล่ะคะมันหายไปไหนยืนกรานตรงกันค่ะว่าตอนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นทางสมาคมอีกแล้วหากไม่สามารถนำเงินมาจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะจะนำหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางสมาคมในฐานยักยอกเงินด้วยค่ะตัวแทนของทายาทสมาชิกเนี่ยบอกว่าการชี้แจงของสมาคมไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเอกสารที่นำมาประกอบไม่มีรายละเอียดแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเลยค่ะบอกแค่ว่ายักยอกเงินไปอย่างเดียวของทางเจ้าหน้าที่การเงินก็อยากทราบว่าแล้วสมาชิกที่เขามีกว่า 4,000 รายล่ะคะเขาจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้ามาแล้วเนี่ยตลอดเฉลี่ยรายปีนะคะหลายล้านบาทไม่เคยค้างด้วยแล้วเงินมันหายไปไหนเชื่อว่าน่าจะเป็นการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสค่ะฟังแล้วไม่ได้ข้อสรุปค่ะในมุมของพี่นะก็คือเหมือนเป็นการแก้ตัวบนไปอ่ะคือถ้าการทำงานระดับนี้แล้วค่ะวันนี้เราทำงานนะไม่ได้ทำหมู่บ้านเราทำงานระดับอำเภอเนาะการที่จะมีการประชุมแบบนี้เอกสารหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าคุณไม่ได้ถ่ายเอกสารสมุดตัวจริงต้องมาวางค่ะสงสัยมาดูยอดเงินอยู่ในบัญชีเท่านี้เพราะที่มาทุกคนเสียหายทุกคนอยากรู้ความจริงไม่ใช่มาหาเรื่องไม่กล้าจ่ายค่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่กล้าค่ะตอนนี้เดือนไหนยังไม่จ่ายเดือนไหนก็เพิ่งปี66นี่แหละค่ะช่วงจบขึ้นไปก็จ่ายก็จะจ่ายค่ะจ่ายค่ะจ่ายตลอดจ่ายตลอดค่ะทำไมยังไม่จ่ายก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าล่มก็เลยรอก่อนค่ะเห็นว่ามีการยักยอกเงินก็เลยไม่มั่นใจจ้าก็เขาเพื่อนบ้านเขาบอกว่าอย่าเพิ่งจ่ายนะอะไรเงี้ยไอ้ที่จ่ายไปแล้วทำยังไงเนี่ยก็ให้อยากเอาคืนก็อยากได้ส่วนนี้คืนค่ะได้ตังค์คืนจ้ะขณะที่ทางด้านของนางจันแรมสวายประโคนนายกสมาคมค่ะก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษสมาชิกทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้แล้วก็ยืนยันว่าตนเองและกรรมการไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการยักยอกเงินแต่ทางสมาคมก็รับปากนะคะว่าจะติดตามใ
จ้าหน้าที่การเงินที่ยักยอกไปเนี่ยนะคะก็ลาออกไปแล้วด้วยนะคะจะพยายามติดตามเงินมาให้คืนโดยเร็วที่สุดและเร่งรัดให้สมาชิกที่ค้างจ่ายค่าจัดการศพชำนะนะคะก็ให้มาจ่ายล่วงหน้าคือยังไม่ยอมจ่ายเนี่ยให้มาจ่ายด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำไปจ่ายให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทายาทส่วนสมาคมก็จะได้เดินหน้าทำงานต่อไปได้ค่ะขอกราบประทานอภัยทุกท่านที่เขาเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าคนที่เขาคิดว่าเราเอาไปเราไม่ได้เอาไปจริงเราไม่ได้กรรมการทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเราประชุมกันเราคุยกันเราบอกว่าถ้าดำเนินการตามไอ้จำนวนเนี่ยส่งหนังสือไปครั้งที่1ที่2ที่3เนี่ยถ้าเขาไม่มาชำระเราก็ตัดออกจากการเป็นสมาชิกมันก็เสียสิทธิ์ของเขาเพราะว่ากรรมการก็ไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาอยู่แล้วค่ะแล้วไอ้จำนวนเงินจากจำนวนเงินที่เขาคนที่มาชำระเราก็เอาจากส่วนที่เขาเอาไปนั่นน่ะแล้วมาจ่ายคืนให้สมาชิกในส่วนที่เหลือพวกเราก็จะรับผิดชอบเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันนะคะก็พยายามที่จะหาทางออกกันอยู่แต่ว่าเรื่องที่มีการยักยอกเงินเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเงินแล้วลาออกไปแล้วนะคะ 800,000 บาทแต่ว่าถ้ามาลองบวกลบคูณหารดูแล้วนะคะก็ยังมีเงินที่ชาวบ้านบางคนเขาส่งไปแล้วก่อนหน้านี้เขาชำระไปแล้วแต่ว่า40ศพตกรายละ 85,000 บาทยังไม่ได้จ่ายให้เขากับเขาเลยนะคะมันฟังแล้วเนี่ยเราก็เห็นใจชาวบ้านอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงรวมทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่คนที่เป็นการเงินนะคะที่ลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าอยากยอกเงินเนี่ยมาเมื่อคืนใช่ค่ะ